بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้ประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมเวลาของรายการฟะซักกิรในวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ในทุกวันในทุกโอกาสที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องเนี่ยนะครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ผมยังได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องพี่น้องเองก็ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกันนะครับเป็นการตะอาวานุอัลลัลบิรริวัตตักวาช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมในสิ่งที่เป็นเรื่องราวนะครับความดีงามนะครับและก็ความยำเกรงพี่น้องครับวันนี้มีการตั้งคำถามว่าฮันตะอาริฟุมันฮุมอัสซออาดะท่านทราบหรือไม่ว่าใครครับที่เขาเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงฮุมอัสวาดะทราบหรือไม่ใครที่พวกเขาเป็นคนที่มีความสุขถ้าหากว่าถามคนในดุนยาทั่วๆไปก็อาจจะหมายถึงคนที่มีรายได้สูงสูงมีความสุขเดือนนึงหลายหมื่นนะครับหรือบางคนเป็นแสนถ้าถามคนบางคนก็อาจจะบอกว่าณวันนี้เขามีความสุขแล้วเขามีครอบครัวที่ดีมีภรรยามีลูกนะครับหลายคนก็บอกอัลฮัมดุลิลลาห์นอกจากมีลูกมีภรรยาหลายคนลูกๆประสบความสำเร็จแล้วหลายคนถามว่าอะไรคือความสุขของชีวิตก็บอกความสุขของเขาเป้าหมายคือได้ตำแหน่งที่เขาอยากจะได้บางคนอยากจะได้เป็นเรียกว่าหัวหน้างานบางคนอยากจะเป็นผอ.บางคนอาจจะเป็นเรียกว่าผู้บริหารเป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นหัวหน้าชั้นหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆบางคนก็บอกอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิต60ประสบความสำเร็จแล้วแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่รู้ถึงความผาสุกที่แท้จริงนะครับมุมมองความคิดเขาอาจจะแตกต่างหรืออาจจะเรียกว่าสลับขั้วกันเลยพี่น้องครับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยสิ่งที่เขารู้ก็คืออะไรครับฮุมอัลลซีอารอฟูฮะกีกะฮ์อัลฮายาตีบรรดาคนที่มีความสุขเขาจะรู้ถึงชีวิตที่แท้จริงฮะกีกะตุลฮายาชีวิตที่แท้จริงนั่นหมายถึงชีวิตว่าวะอันนะฮะดารุลอุบูรวะไลซะดารุลมะกอรก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตที่อยู่บนดุนยานี้นั้นนะครับเป็นโลกแห่งการนะครับการอยู่แล้วก็เดินทางผ่านมันไม่ใช่โลกที่เป็นการอยู่พำนักอย่างถาวรเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขเนี่ยเขาจึงไม่ได้อะไรไม่ได้ไปเรียกว่าหยุดหรือไปหมกมุ่นหรือไปให้ความสำคัญจนเกินในความเป็นจริงนั่นหมายความว่ายกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องครับถ้าเราเป็นคนเดินทางไปท่องเที่ยวเราอาจจะไปพักในตากอากาศที่ทะเลสัก3วันมีใครไปไหมครับไปซื้อบ้านเลยมีไหมครับไปซื้อบ้านพัก3วันนะครับมีไหมครับซื้อข้าวสาร3-4 กระสอบนะครับซื้ออุปกรณ์มากมายเราอยู่แค่3วันในความเป็นจริงก็ต้องตอบแล้วว่าเราก็ต้องเช่าก็พอแล้วเช่าแค่อยู่3วัน2คืน3วันอาหารก็ซื้อข้าวสัก5โลซื้ออะไรที่ว่าพอจะประทังชีวิตสัก 2-3 วันเช่นเดียวกันคนที่รู้จักว่าความสุขที่แท้จริงชีวิตของผู้ศรัทธาคืออะไรคือโลกอาคิเราะห์นั่นแสดงว่าคนที่เขาเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงเนี่ยพวกเขาก็จะดำเนินชีวิตปฏิบัติตัวให้สมกับการที่เขาจะอยู่บนดุนยาอย่างไรบนดุนยาแน่นอนบนพื้นฐานชีวิตของเราก็อยู่เพียงแค่60ปี70ปีการดำเนินชีวิตบนดุนยาก็คงจะต้องทำงานบนดุนยาให้เหมาะกับการที่เราจะอยู่แค่60ปีในขณะเดียวกันเขารู้ว่าชีวิตต่อไปล่ะคืออะไรคือชีวิตดารุลอาคิเราะห์โลกอาคิเราะห์เป็นโลกที่จะบอกว่า60ปีใช่ไหมไม่ใช่บางคนบอก100ปีใช่ไหมไม่ใช่บางคนบอกล้านปีใช่ไหมไม่ใช่มันไม่จบสิ้นแล้วมันอยู่ตลอดกาลนะครับคอลิดีนาฟีฮาอับบาดาชีวิตที่นั่นตลอดกาลแล้ว
และชีวิตในอันอาคิเราะห์พี่น้องครับไม่มีเด็กไม่ได้เข้าสวรรค์คนชราก็ไม่ได้เข้าสวรรค์อ้าวบางคนบอกแล้วฉันเป็นคนแก่ยังไงนั่นหมายความว่าในวันกิยามะวันอาคิเราะห์เราทุกคนที่จบชีวิตบนดุนยาเนี่ยไม่ว่าจะจบในวัยใดก็ตามแต่เราจะฟื้นมาในสภาพที่อายุเท่ากันสวรรค์เราจะเข้า33ปีเท่าๆกันในวันอาคิเราะห์ต้องมีเรื่องเศร้ามั้ยไม่มีแล้วหมายถึงคนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาจะไม่เศร้าไม่กัดกุ้มไม่ต่อพระวงศ์เขาจะเป็นชีวิตที่เรียกว่าแสวงหาหรือเติมเต็มหรือเป็นชีวิตแห่งความแสวงหากอบโกยในสิ่งที่เป็นความสุขและเป็นความสุขจนกระทั่งว่าชาวสวรรค์เนี่ยนะครับในบางคำพูดว่าคนที่เป็นชาวสวรรค์เขาจะไม่นอนแล้วก็ถามว่าทำไมไม่นอนแล้วเพราะความสุขที่มันอยู่ในสวรรค์เนี่ยมันจนไม่ทำให้เขาไม่อยากจะนอนเลยมันเป็นความสุขที่ถาวรตลอดกันก็เปรียบกับพี่น้องว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงเราจึงมีความสุขวันนี้ดุนยาเราสูญเสียไหมเราก็ไม่เป็นไรหรอกมันแค่ดุนยานะครับบางคนเนี่ยขออนุญาตพี่น้องครับเงินหาย200หา3วันไม่เลิกแต่บางคนทิ้งละหมาด2เวลาไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยไม่ได้ตกใจกับละหมาด2เวลาซึ่งจริงๆเงิน200ที่หายไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้คืนแล้วหรืออาจจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะเป็นเรื่องติดกันไปแต่ถ้าเราลิงทิ้งละหมาด2เวลาเนี่ยมันติดยันวันอาคิเราะห์มันติดยันวันกิยามะห์นี่คือลักษณะที่1คนที่มีความสุขที่แท้จริงคือเข้าใจชีวิตว่าชีวิตผู้ศรัทธาอย่างเรานั่นก็คือต้องดำเนินชีวิตบนดุนยาให้รู้ว่าดุนยาเป็นโลกที่ผ่านแล้วก็ต้องจากแต่โลกข้างหน้าโลกอาคิเราะห์ถาวรก็จึงจะต้องบริหารชีวิตให้เหมาะสมว่าอาคิเราะห์ต้องทำอย่างไรบ้างดุนยาทำอะไรบ้างถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตเราก็ทำดุนยา90% ทำอาคิเราะห์ 10% ถามว่าชีวิตไม่ประสบความสำเร็จแต่คนถ้าเข้าใจชีวิตก็จะแบ่งสรรปันส่วนให้มันเหมาะมันสมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าชีวิตดุนยากับชีวิตอาคิเราะห์เนี่ยมันเหลื่อมล้ำกันไหมถ้าเราบริหารชีวิตจริงๆเนี่ยละหมาดก็ตามเวลาตอนเช้ากลางวันเย็นมักริบมืดแล้วก็ก่อนนอนไม่ได้ยุ่งอะไรเลยไม่ได้ไปทำให้การงานในดุนยาของเราว่ามันลำบากเลยแต่ถ้าละหมาดเราจัดเวลาให้เราละหมาด 3:00 นพี่น้องยุ่งเลยละหมาดตอนบ่าย2ละหมาดตี2อย่างเงี้ยเราคงไม่สะดวกแน่นอนแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ดุนยามันเป็นไปตามวิถีชีวิตที่สวยงามและทำให้อาคิเราะห์เราก้าวไปอย่างไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันสะดุดหรือมันไม่สวยงามมันไปกันอย่างสวยงามบวชก็ปีละครั้งนะครับแล้วก็บวชแค่กลางวันกลางคืนก็ทานปกติฮัจญ์ก็ชีวิตหนึ่งครั้งนึงเห็นมั้ยครับอิบาดะห์มันเป็นไปตามระบบที่ง่ายดูอาขอตอนไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ช่วงไหนก็ได้อ่านกุรอานสะดวกตรงไหนก็ได้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องไปจำกัดพื้นที่ที่นั่นที่นี่เหมือนกับการปฏิบัติของคนบางกลุ่มเวลาจะทำศาสนกิจต้องเดินทางไปที่นั่นที่นั่นที่มันเกินความสามารถของการที่ผู้ศรัทธาอย่างเราปฏิบัติลักษณะที่สองพี่น้องครับคนที่มีความสุขคือใครครับฮุมอัลลซียัซกุรูนัลลอฮ์วะยัสตัฆฟิรูนะฮูอะลาซุนูบิฮิมวะตักซิรีฮิมนะครับคนที่เป็นคนที่มีความสุขคือใครคนที่เขามีชีวิตอยู่ในการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตื่นมาก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนนอนก็มีดุอาเข้าห้องน้ำก็มีดุอาก่อนรับประทานอาหารก็มีดุอากินอาหารเสร็จแล้วก็มีดุอาสวมใส่เสื้อผ้าก็มีดุอาแม้แต่ใช้ชีวิตระหว่างสามีภรรยาร่วมหลับนอนก็มีดุอาชีวิตของเขาจะอยู่ด้วยกับการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดนอกจากการกล่าวบทตัสบีห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่จริงๆแล้วการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนเลยและผู้ศรัทธาเมื่อใดที่เขาทำความผิดนะครับเขาก็จะทำอะไรทำให้ความผิดของเขาลบหายไปถูกแก้ไขไปด้วยกับการที่เขากล่าวอัสซอกฟุรุลลอฮ์ทำผิดจำนึกผิดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็น2ลักษณะในวันนี้ที่อยากจะฝากกับพี่น้องว่าถ้าหากว่าอยากจะมีความสุขในชีวิตเบื้องต้นเข้าใจชีวิตก่อนว่าเรานะครับมาจากใครมาเพื่ออะไรและเราจะไปไหนเรามาจากใครครับเรามาจากอัลลอฮ์ใครสร้างเราอัลลอฮ์สร้างเรามาสร้างเรามาเป้าหมายใหญ่คืออะไรครับวะมาคอลักตุลญินนะวันอินซาอิลลาลียะบูดูนอัลลอฮ์ตะอาลามิได้ทรงสร้างมนุษย์และยินนะครับมาเป้าหมายอื่นที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเพื่อทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและวันนี้เราอยู่เพื่อใครครับเราอยู่เพื่อปฏิบัติศาสนกิจตามที่เป็นเป้าหมายของผู้สร้าง
สร้างสิ่งหนึ่งมาเพื่ออะไรเราก็รู้แล้วใครสร้างเราอัลลอฮ์สร้างเรามาสร้างมาเพื่ออะไรสร้างเมื่อเพื่ออิบาดะห์และสุดท้ายไปไหนครับอัลลอฮ์บอกเราก็ต้องจากโลกนี้ไปสู่โลกอาคิเราะห์จริงๆคนที่เป็นมุสลิมนั้นมีแผนชีวิตที่ชัดเจนแล้วนะครับเราไม่ได้เกิดมาแค่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายไปไม่ใช่แต่เราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ในการเป็นผู้ศรัทธาและนำพาอีหม่านของเรานำพาชีวิตของเราเพื่อที่จะก้าวไปใช้ชีวิตที่เป็นโลกอาคิเราะห์อย่างแท้จริงชีวิตเรามีความสุขในชีวิตเราก็รู้จุดหมายปลายทางชัดเจนเหมือนกับใครสักคนหนึ่งนะครับรู้ผลสอบตัวเองแล้วว่าจะออกอย่างไรมีความสุขไหมครับมีความสุขแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าคนยังไม่เข้าใจชีวิตก็หาความสุขยากและเมื่อใดฝากพี่น้องครับอยากจะมีความสุขชีวิตก็อย่าให้เรานั้นได้ลืมหลุดออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ในทุกอิริยาบถในชีวิตให้เราได้พยายามรึกถึงอัลลอฮ์และเมื่อใดที่เราทำความผิดก็จงติดตามด้วยกับการทำความดีแล้วก็อย่าลืมครับกล่าวขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิอิลัยแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ครับแค่3ข้อในวันนี้1เข้าใจชีวิตว่าเราใช้ชีวิตดุนยาอย่างไรอาคิเราะห์จะใช้ชีวิตอย่างไรเราจัดเวลาอย่างนี้ชีวิตเราประสบความสำเร็จแล้ว2 อย่าเป็นคนที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เราทุกอิริยาบถให้เรามีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าหากว่าเรามีความผิดอะไรจงสำรวจตรวจสอบก่อนจะนอนทุกวันท่านอุมัรบิลคอตอบพี่น้องครับก่อนนอนท่านก็จะสำรวจตรวจสอบตัวเองนะครับถ้าวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดบริจาคนะครับอ่านกุรอานเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์แต่เมื่อใดที่ตรวจสอบมาช่วงใดมีความผิดเขาก็จะรีบเตาบัดตัวรีบสำนึกผิดในความผิดเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเมื่อหลับไปแล้วเขาจะได้ฟื้นกลับมาในชีวิตบนดุนยาหรือไม่บางคนไม่ได้สำนึกผิดไม่ได้อะไรครับเคลียร์ความผิดตัวเองฟื้นอีกทีชีวิตเปลี่ยนสู่อัลัมบรซักแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนคงจะเข้าใจชีวิตและดำเนินชีวิตให้ถูกที่ถูกทางและไปให้ถูกที่ถูกทางเช่นเดียวกันคือไปอาคิเราะห์อย่างผู้ที่ศรัทธาและชีวิตเราจะปลอดภัยเป็นชาวสวรรค์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์